โอเคอ่ะถามเลยค่ะทั้งคู่หาเกิดอะไรขึ้นสำหรับกระแสที่เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมากระแสอะไรแฟนเก่าแฮชแท็กแฟนเก่าการรีเทิร์นเก่งอะไรอย่างงี้นี่ไงคนโปรยหัวมันอยู่นี่ไงเออมันยังไงครับมันยังไงนะคะอ่ะพี่ดอนก็ได้เจอนานแล้วก็มันเริ่มจากงานเพลงครับพอดีว่างานเพลงมันมีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟนเก่าแล้วเราก็ประชุมกันกับทีมงานคือมันไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับแตงโมอีกแล้วครับก็เลยติดต่อทางแตงโมไปนะครับก็เป็นทางเราติดต่อไปเองเลยหรือยังไงครับอ๋อไม่ใช่ครับเป็นทางทีมงานฮะก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันที่เขาตอบรับมาเพราะว่าจริงๆแล้วเขาพยายามติดต่อแฟนเก่าหลายๆคนแล้วเขาคิวไม่ได้ว่างอยู่คนเดียวว่างคนเดียวไม่ใช่ก็คือเป็นเพลงใหม่ของวงใช่ไหมครับใช่ครับตะมิน .go ครับเป็นการกลับมาทำเพลงอีกครั้งในรอบกี่ปี12ปีฮะ12ปีคือดอทเนี่ยออกจากวงการไปเลย 100% นะครับไม่ได้กลับเข้ามาร้องเพลงหรือว่างานแสดงอะไรไม่มีเลยเรากลับไปทำธุรกิจส่วนตัวที่บ้านครับแล้วการกลับมาเจอกันกับแตงโมล่ะอะไรคนก็อาจจะมองว่าแบบว่าเมื่อก่อนจะมีข่าวนู่นนี่นั่นค่อนข้างแรงพอสมควรครับมันมีปัญหากันไหมคะหรือว่าเคลียร์กันไปหมดแล้วไม่มีนะฮะส่วนตัวดอทโอ้คงไม่มีไม่มีเลยครับดอทว่ามันน่ายินดีมากกว่าลืมไปแล้วด้วยซ้ำยินดีมากกว่าที่แบบความเป็นเพื่อนเนี่ยเนาะมันก็ยังมาช่วยงานกันได้รู้สึกแบบส่วนตัวดอทรู้สึกตื่นเต้นครับที่ได้มาเจอกันกับกระแสที่เกิดขึ้นหลายคนก็เลยแบบตกใจช่วงแรกที่เหมือนแบบว่ามีการถ่ายภาพคู่แล้วมีแท็กไปอะไรอย่างเงี้ยการตลาดค่ะเป็นหลักการขายใช่เป็นหลักการขายค่ะต้องมีการพาดหัวเหมือนที่พีทพาดหัวไงต้องเอ่ยชื่อนะคะนั่นแหละค่ะมันก็ต้องมีอะไรบ้างให้เขาติดตามผลงานนะกลายเป็นกระแสอย่างเงี้ยมันมีทั้งกระแสยังไงบ้างคะที่เข้ามาหาเรามันก็ต้องมีทั้งสองด้านอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าพองานออกมาแล้วมันก็เป็นการเฉลยเนาะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรพี่ดอนมีกระแสอะไรเข้ามาหาเราบ้างก็มีกระแสเรื่องแฟนเก่าครับซึ่งมันก็เข้าทางของเราเพราะว่ากี่คนแฟนเก่ากี่คนไม่ได้นับเฮ้ยไม่ใช่ก็มันเข้ากับทางทีมงานของเราที่เราส่งข่าว PR ไปเรื่องแฟนเก่ามันค่อนข้างจะได้ผลดีครับยังพอมาทำเพลงแล้วพอเลิกแตงโมกลายเป็นกระแสแล้วผมก็มองว่าเอ๊ะต้องการแบบดึงมาเป็นกระแสเพลงเพื่อวงเราสำหรับเพลงใหม่หรือเปล่าหรือยังไงส่วนตัวแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่บังเอิญมากกว่าครับเราไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะให้เป็นใครแต่ทีมงานเขาประชุมแล้วอ่ะเราก็ต้องด้วยสปิริตเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้แล้วก็ทำมันออกมาให้ดีที่สุดครับมันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแฟนเก่าดันเป็นคนที่อยู่ในกระแสตลอดเวลา อันนี้ก็ไม่รู้จะเลี่ยงยังไงนี่ข่าวกับเวลา อย่างกระแสที่เข้าหาพี่โมล่ะเพราะว่าคนก็จะมองว่าเหมือนว่ากลายว่าก่อนนั้นเนี้ยมีข่าวกับพี่แตงแล้วเสร็จแล้วปุ๊บมาถามทำไมไทยนะคะไม่มึงไม่เอาเหรอเออตัดทิ้งมึงไม่อยากเอ่ยชื่อเขาสมมติว่าเนี่ยตอนนี้มีกระแสมาอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงครับเพราะว่าเหมือนคนมองแบบอาจจะมองไม่ดีคำถามคืออะไรเดี๋ยวไปไม่ถูกเลยเนี่ยมึงอย่าถามเรื่องเขาเด้อไปถามเรื่องเขามันกระแสว่าเออกลับมารีเทิร์นกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยอ๋อเออทั้งคู่ความสัมพันธ์กลับมารีเทิร์นกันหรือเปล่าเออยังไม่ได้เริ่มเลยจะรีเทิร์นได้ไงโอ้ยตอบเป็นดาราต้องมีการถ่าย MV ด้วยกันมีการถ่ายโปสเตอร์ด้วยกันก็ต้องมีการพูดคุยกันทุกวันนี้คุยกันยังไม่มองหน้ากันเลยเนี่ยทำไมไม่มองหน้ากันนะคะไม่รู้ยังมองหน้ากันไม่ติดอ่ะพี่ดาวก็มองนะครับก็แอบมองประจำเรามองเขาได้ไหมคะได้ครับรู้ไหมครับว่าแม็กเขาถึงไม่มองเราไม่ทราบครับเจาะลึกไงเจาะลึกจริงๆแล้วเราว่าในเรื่องการทำงานนะฮะมันก็มีแบบมีตื่นเต้นบ้างแต่ว่าด้วยความที่เป็นมืออาชีพของโมเนี่ยคือก่อนเข้าฉากนั้นน่ะเราโมเขาก็มีการยกมือไหว้ขอโทษว่าขอโทษค่ะแล้วก็ขอโทษครับคือเรามาทำงานจริงๆฮะเราก็ไม่เจอกันมานานด้วยมันก็รู้สึกว่ามันเกรงใจครับอย่างความรู้สึกล่ะฮะตอนพอมาเจอกันแบบไม่ได้เจอกันกี่ปีพี่พอมาเจอกันหน้าเสร็จตอนนั้นเจอตอนล่าสุดตอนลดความเนาะตอนนั้นก็10ปีพอดีเลยค่ะ10ปีไม่เคยเจอเลยแล้วก็มาเจอกันการถ่าย MV ใช่ถ้าเจอกันความรู้สึกมันยังไงบ้างคะที่เจอกันมันหายไปหมดแล้วหรือว่าลืมไปหมดแล้วหรือว่าไงมันก็อายๆหน่อยอ่ะเอาพี่ดอดก่อนเรื่องแบบนี้ผมว่ามันน่าจะลืมยากนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่ดีอะฮะที่เราแบบนึกถึงเรื่องเก่าๆแล้วแบบทำให้เราแบบยิ้มได้
ไม่ถามต่อมึงจะร้องไห้เหรอกำลังบิ้วมีโกรธมีโกรธอะไรหรือมีอะไรคาใจที่ต้องคุยกับเขาไหมครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยครับเออก็คือเคลียร์กันไปหมดแล้วอดีตมันมีอะไรยังจำไม่ได้อดีตมันมีไว้ให้จดจำแต่ปัจจุบันปัจจุบันมันก็ต้องเดินหน้าต่อความเป็นเพื่อนเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันดีแล้วก็ยืนยาวใช่ครับพี่โมล่ะฮะมีเคลียร์อะไรเขาไหมทำไมต้องยกมือไหว้เขาก่อนถ่ายทำก็มันต้องถูกเนื้อต้องตัวเดี๋ยวเขาจะเสียหายไงเราก็ต้องก็เวลาจะโดนตัวเขาเดี๋ยวนึกออกไหมเดี๋ยวเขาเป็นคนห่วงเนื้อห่วงตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะเสียหายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องโอเคอยู่แล้วอย่างเงี้ยเรากลัวไหมเพราะไม่ได้กลัวอีกเหมือนว่ามันมีกระแสอีกอันนี้เข้ามาแบบกลายว่ามีการแบบแฟนคลับบางคนแบบจีนอยากจะให้รีเทิร์นอยากจะให้แบบกลับมาคบกันอะไรอย่างเงี้ยก็คงอินกันตามงานนะคะก็ดีมันก็เป็นความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ก็เชื่อว่าเวลาเขาจิ้นใครหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรเขาก็ตอบสนองความมุ้งมิ้งของตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็ต้องกลับมาดูว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ดอนล่ะเหมือนกลับมารีเทิร์นแบบคนเข้ามาคอมเมนต์ว่ารีเทิร์นเถอะคู่โมดอนอะไรเงี้ยคนจ้างให้เขาพิมพ์ไปเองเอาเหรอไม่มีใครจิ้นก็รู้สึกดีครับที่แบบมีคนเขามาอินตามผลงานของเราอย่างที่โมบอกแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเราสองคนครับโอกาสกลับมาเป็นไปได้ไหมครับยังไม่ได้คิดเลยครับยังไม่ได้คิดเรื่องเก่าเลยยังไม่ได้คิดครับยังไม่ได้คิดอย่าเล่นครับอย่าเล่นเพลงทั้งหมดที่ทำงานด้วยกันมาคุยกันบ้างไหมครับพอเจอกันดูไม่ยังไม่กล้าคุยเยอะคุยกันในกรุ๊ปเนาะคุยกันในกรุ๊ปโอ้ยหลังไมค์เนี่ยเก่งกันประมาณ7คนน่าจะได้ครับคิดไหมครับว่าจะกลายเป็นกระแสขนาดนี้อะไรเงี้ยเหมือนเราก็หายจากวงการไปนานเป็น10ปีอะไรเงี้ยกลับมาจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะขนาดนี้เนาะใช่ครับเดี๋ยวแย่งเขาตอบสิเขาไม่ทำไมไม่สั่งเดียวทำไมไม่สั่งเดียวยืมประกอบเป็นตัวประกอบโอเคประกอบกินกับข้าวต้มคำถามพี่ก๊อฟพี่ดอทพี่ก๊อฟแล้วเนี่ยดึงมันเบอร์พี่ดอทครับคิดไหมว่ามันจะเป็นกระแสขนาดนี้พอแบบว่าดึงแตงโมเข้ามาร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยก็การให้กลับมาพบกันกลับมารีเทิร์นกันก็ไม่ได้คิดนะครับว่ามันจะเป็นกระแสที่แบบคนก็พูดถึงกันเยอะแยะแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันก็เข้ามาสู่งานเพลงของเราอยู่ดีมันเข้ามาสู่เนื้อเพลงของเราก็รู้สึกว่าข่าว PR มันค่อนข้างจะประสบความสำเร็จเนี่ยอะตอนนี้เราเอาง่ายคือตอนตรงๆเลยว่าเราอะมีแฟนใหม่แล้วหรือยังหรือว่าไงหรือตอนนี้เราก็โสดเพราะทางเขาก็โสดอยู่ครับรู้ได้ไงโสดครับโสดครับพี่โมล่ะครับตอนนี้อ้าวก็รู้แล้วไม่ใช่หรอก็โสดสิก็โสดก็มีโอกาสใช่ไหมครับทั้งคู่ถามใครอ่ะถามทั้งคู่เลยมีโอกาสไหมครับเอาตอบสิตอบสิเขินแล้วกันครับมีโอกาสไหมมีโอกาสยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดคุณนะเมื่อกี้เนี่ยคำตอบลอกคิดเองจะคุยกันมากขึ้นไหมเพราะแบบต้องทำงานต้องโปรโมทเป็นการต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติก็คุยกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นงานซับมากกว่าคุยกันในกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนในกรุ๊ปเพื่อนๆเขาก็มีคนชงตลอดเวลามีพ่อสื่อพ่อชักอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยมันให้ผมว่ามันทำให้การทำงานแบบไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีครับวันไหวก็ไหมครับพอโดนคนชงเพื่อนชงเพื่อนแซวเนี่ยเนี่ยถามไปอีกนิดนึงเนี่ยจะเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยไม่ใช่เขาใครเนี่ยพ่อมึงเนี่ยถามลูกแฟนเก่าไงเพื่อนชงอะไรเงี้ยเราแบบว่ามีเคลิ้มเคลิ้มบ้างไหมมันไม่กล้าคิดหรอครับส่วนตัวเราแล้วให้เกียรติเขามากกว่าแล้วกลัวมันจะมีปัญหาอีกว่ายังไงครับอ๋อไม่ครับคือมันนานแล้วนะฮะมันเรื่องมันไม่ใช่ปีหรือ2ปีมันเรื่องมันเกิดขึ้น10กว่าปีแล้วทีนี้ด้วยความเป็นเพื่อนเนี่ยมันก็ต้องความนานยิ่งดูแก่ด้วยความเป็นเพื่อนเนี่ยก็ต้องจูนกันอยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นอย่างอื่นยิ่งมันยิ่งห่างไกลครับมีโอกาสได้กลับมาสนิทกันเหมือนเดิมขนาดไหนครับหรือว่าแค่เจอกันหรือว่าครอบครัวมีเจอกันมั้ยหรือว่ายังไงอยู่กันคนละจังหวัดเชียวก็ยังไม่ได้กลับมาสนิทสนมขนาดนั้นก็มันก็เหมือนสนิทอยู่แล้วครึ่งนึงเพราะว่าเคยรู้จักกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถามว่าได้คุยกันทุกวันไหมหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่อยากจะบอกแล้วคนที่ติดตามข่าวเราบ้างก็มีเยอะๆนะคะใช่ครับฝากผลงานไว้ด้วยครับฉันมันแค่แฟนเก่าครับก็คือขายเพลงล้วนๆล้วนๆเลยครับขายตรงเลยค่ะมีเพลงต่อไปอีกไหมคะแฟนใหม่ตอนเปิดตัวอย่างเงี้ยหรอเปิดตัวกันเป็นยังไงไปถามแฟนใหม่พี่เขาก่อนไงจะมีเพลงต่อไปไหมครับพี่ดอนก็ต้องรอดูกระแสก่อนครับว่า
แต่ทีเนี้ยตอนผมว่าผมค่อนข้างจะรวมฐานแฟนคลับได้พอสมควรก็ต้องขอบคุณแฟนคลับที่แบบเขายังติดตามผลงานเราอยู่10กว่าปีแล้วอ่ะแล้วว่ามันเป็นเรื่องยากครับที่แบบว่าเราจะรวมฐานแฟนคลับได้ขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยครับที่ยังรอพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลามันก็ผ่านมานานแล้วครับผ่านนิดนึงเหมือนได้ยินมาว่าจะมีคอนเสิร์ตของวงเราอ๋อใช่ครับจะมีแฟนมีตครับเกิดขึ้นวันที่16ธันวาครับก็ฝากให้ติดตามที่เพจ Demo Lab นะครับจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมครับตัวใครหรือว่าอะไรอยากให้เซอร์ไพรส์แบบไหนก็ลองพิมพ์กันมาใน IG หรือ Facebook ของ Demo Lab ได้นะคะเดี๋ยวจะลองพิจารณาให้รีเควสต์มาได้อย่าไกลมากเดี๋ยวไม่มีตังค์จ้างดาราโอเคถือว่าโปรโมทนะคะทุกอย่างค่ะโปรโมทครับโอเคไม่มีอะไรนะคะไม่มีครับแต่จะให้มีได้เนาะขอบคุณจ้า